สวัสดีค่ะมาฟังประวัติโดยย่อของคุณตั้วสลันยูวงกระจ่างค่ะคุณตั้วสลันยูวงกระจ่างมีชื่อจริงว่าณรัญยูวงกระจ่างโดยชื่อจริงณรัญยูเปลี่ยนจากชื่อสลันยูแต่ยังใช้ชื่อเดิมในวงการเกิดเมื่อวันที่17ตุลาคม2503ที่ตำบลกะดังงาอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามคุณตั้วสลันยูเป็นน้องชายของคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์ศิลปินชื่อดังมีพี่น้องทั้งหมด4คนแต่ใช้คนละนามสกุลเนื่องจากวัยเด็กคุณตั้วสลันยูถูกป้าขอไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมจึงใช้นามสกุลของป้าคุณตั้วสลันยูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่92จบการปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วงเรียนที่จุฬาได้รับบทนักแสดงนำใน ละครเวทีทั้งในคณะสถาปัตยกรรมและคณะอักษรศาสตร์นำไปสู่อาชีพการเป็นนักแสดงในเวลาต่อมาก่อนจะเข้าในวงการบันเทิงตั้วสลันยูประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกมาก่อนและเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในปี2524โดยมีผลงานถ่ายแบบกับนิตยสารดิฉันและมีงานเดินแบบจากนั้นเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เสียงติดดาวและยิ้มใส่ไข่ผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตของคุณตั้วสลันยูคือเรื่องเลือดขัตติยาในปีพ.ศ. 2526แต่ไม่ได้ออกอากาศเพราะมีเนื้อหาที่กระทบต่อความมั่นคงดังนั้นละครเก้าอี้ขาวในห้องแดงทางช่อง3จึงเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของเขาที่ได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2527ผลงานละครเด่นๆของตั้วสลันยูนอกจากละครเก้าอี้ขาวในห้องแดงยังมีอีกหลายเรื่องอาทิมนรักลูกทุ่งบ้านทรายทองเจ้าสาวของอานนท์น้ำเซาะทรายทวิภพด้วยแรงอธิษฐานมัสยาโดมทองปลายฝนต้นหนาวเรือนแพวนิดานวรีไฟโซนแสงตะวันยอแสงนายห้อยธมิน909ซึ่งละครมนรักลูกทุ่งเป็นละครเรตติ้งสูงสุดตลอดการของไทยในอันดับที่3เป็นรองแค่ละครคู่กรรมและดาวพระศุกร์เท่านั้นตั้วสลันยูมีผลงานละครเวทีที่โด่งดังเป็นที่พูดถึงหลายเรื่องอาทิน่านเจ้าคนดีที่เฉฉวนสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคอลแผ่นดินของเราเดอะมิวสิคอลถึนทึก909ตั้วสลันยูเริ่มต้นกำกับการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือน้ำพุทางช่อง7จากนั้นเขียนและกำกับละครสุภาพบุรุษรูปผู้ชายทางช่อง7รวมทั้งเขียนบทและกำกับละครเรื่องหลังคาแดงทางช่อง7จากนั้นกำกับละครเรื่องตาบสิ้นฟ้าดินทางช่อง5แต่ยังคงรับงานแสดงละครและละครเวทีอย่างต่อเนื่องปี2555ตั้วสลันยูหันมาทำงานเบื้องหลังเต็มตัวโดยก่อตั้งค่ายสามัญการละครเพื่อผลิตละครและละครเทวีประเดิมด้วยการทำละครเวทีเรื่องหลังคาแดงจากนั้นมีผลงานกำกับละครดังภายใต้การทำงานของค่ายสามัญการละครให้กับช่อง7หลายเรื่องอาทิสุภาพบุรุษลูกผู้ชายหัวใจเถื่อนลอยรักแรงแค้นบัลลังก์หงละครเทิดพระเกียรติจงรักภักดีก่อนจะย้ายมากำกับละครดงผู้ดีให้กับช่อง8ผลงานกำกับละครเรื่องล่าสุดของตั้วสลันยูคือเรื่องปฏิหารการเวลาทางช่อง PPTV แต่เพิ่งถ่ายทำไปได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากติดปัญหาไวรัสโค
ควิด-19 ระบาดและมีแผนที่จะทำต่อในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน2563แต่ตั้วสลันยูก็มาเสียชีวิตเสียก่อนอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัววงกระจ่างไว้หน้าที่นี้